เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft นั่นเองนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โคตรเยอะเลยสลามเนี่ยฮะเยอะเยอะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดปรับเป็นพีทฟูลก่อนแล้วกันนะฮะคือมันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญนะไอ้สลามเนี่ยนะครับนะมันจ้อแจ้นะครับโอเคก็แน่นอนนะครับบรรยากาศแบบนี้นะรู้ล้วนอยู่ว่ามันคืออะไรนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับคนที่ติดตามผมมานานจะรู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแน่นอนครับมันคือลัคกี้บ็อกซ์นั่นแหละนะครับถามว่าทำไมถึงกลับมาเปิดล่ะก็ผมเห็นคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยนะว่าพี่เปิดลัคกี้บ็อกซ์หน่อยพี่ครับเปิดลัคกี้บ็อกซ์หน่อยพี่กลับมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์หน่อยอู้ผมเห็นบ่อยมากครับบ่อยจริงๆนะนะครับคือไม่ต้องถึงกับเข้าไปอ่านคอมเมนต์ในคลิปนั้นหรอกคือแจ้งเตือน YouTube อ่ะมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมผมก็เปิดดูผมก็เห็นจะมักจะเห็นคำนี้เสมอว่าเห็นประโยคนี้ว่าพี่เปิดลัคกี้บ็อกซ์หน่อยอ่ะโอเคก็เห็นขอกันมาเยอะน่าจะคิดถึงกันจริงๆนั่นแหละนะฮะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมก็คิดถึงนะก็ไม่ได้เปิดกันมานานมากแล้วนะล่าสุดก็ ประมาณ2เดือนที่แล้ว2-3 เดือนที่แล้วที่เปิดกันน่ะอันนั้นเป็นลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาใช่ไหมไม่ได้เปิดแบบลัคกี้บ็อกซ์ OP เนาะนะครับก็คิดถึงนะคิดถึงพวกลัคกี้บ็อกซ์ OP ที่เปิดกันเมื่อก่อนน่ะมันๆอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณสักปี2ปีแล้วที่เรานั่งเปิดกันน่ะโอ้โหลุ้นกันโอ้ได้ของดีว่ะอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาเปิดกันนะฮะโอเคก็ลัคกี้บ็อกซ์ที่จะเปิดกันในวันนี้นะครับก็เป็นลัคกี้บ็อกซ์Black Hole หรือว่า Lucky Box หลุมดำนั่นเองนะครับถ้าให้เดาผมหน้าผมคิดว่าน่าจะเป็น Lucky Box ตัวใหม่นะแต่อาจจะไม่ได้ใหม่แบบสดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใหม่แบบสดจ๋าอะไรเงี้ยเลยนะคืออาจจะออกมาได้หลายเดือนนั่นแหละแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ Lucky Box เลยตั้งแต่เล่นไปนะฮะคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับมันอาจจะมาหลายเดือนนั่นแหละแต่ผมเพิ่งมาเห็นไงหรืออาจจะเพิ่งมาก็ได้ใครจะไปรู้ผมไม่ได้สังเกตหรอกว่ามาตอนไหนนะเอาเป็นว่าผมจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์หลุมดำละกันในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นอะไรของผมเนี่ยตั้งสติบ้างนึงน่าจะเป็นลัคกี้บ็อกซ์ OP นะครับที่ให้ดาวเอานะดาวเอาเฉยๆนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงศัตรูที่เราจะสู้กันในวันนี้ก่อนนะโอเคศัตรูของเรานะก็ไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้เลยฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆครับเราจะไม่เข้าไปแบบว่าประชิดนะถ้าไปประชิดจะโดนเขาสวนเอาได้นะคือเขาอันตรายมากๆนะและนี่คือหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะเป็นหมู่บ้านใช่ไหมแน่นอนครับว่าเขาพูดนะชอบเที่ยวมากชอบเที่ยวชอบไปนู่นไปนี่แล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลนะฮะแล้วก็ไม่ยอมกักตัวพูดขนาดนี้น่าจะรู้แล้วครับว่าใครนะเดี๋ยวเราไปพบเขาเลยฮะโอเคนะครับเห็นชื่อก็น่าจะรู้แล้วครับนั่นแหละครับคือผีน้อยนะวันนี้เราจะมากำราบผีน้อยกันนะฮะก็ผีน้อยเนี่ยก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมก็ไม่ได้แย่นะหมายถึงรูปลักษณ์แต่เห็นแก่ตัว นะฮะโอเคก็เป็นผู้หญิงที่ถือกระเป๋าแล้วก็ถือเงินนะคือแบบสายเดินห้างอะไรพวกเนี้ยแม่งถือกระเป๋าช้อปปิ้งอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบทำให้ห้างเขาปิดอะไรมานี้นะครับทำให้คนเขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับเราต้องมากำราบเขากันนะฮะมันต้องโดนหลุมดำดูดแล้วแหละนะผมว่าโอเคนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมจะถามคุณผู้ชมว่าถ้าผมเอาคนกากพระคนเทพมารีเมคเนี่ยคิดว่ามันจะโอเคไหมผมกลัวว่าคนที่ดูอยู่แบบดูแบบเดิมๆมันจะน่าเบื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอินโทรก็เดิมๆบ้านก็เดิมๆรูปแบบเดิมๆบ้านเล็กๆชั้นเดียวอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะลองรีเมคดูเราจะเปลี่ยนอินโทรใหม่แล้วก็เปลี่ยนแมปใหม่อ่ะเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนแมปใหม่ไปเลยอ่ะไม่ใช่แมปเดิมนะซึ่งผมสร้างเอาไว้แล้วนะครับผมเลยจะถามคุณดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะก็ถามดูนะครับผมจะทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วกันนะฮะกลัวว่าแบบดูแบบเดิมจะเบื่อไงแบบโอ้ไอ้เคียมึงเปลี่ยนแนวบ้างพี่อะไรเงี้ยพี่เปลี่ยนแนวบ้างอะไรเงี้ยโอเคผมก็เลยตัดสินใจที่จะรีเมคมันใหม่นะโอเคครับพูดมาเยอะแล้วมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะ
โอเคนี่ครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าแบ็คโฮและกีบ็อกนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เอามาเลยฮะเหมือนเดิมครับใครที่ดูผมมาก่อนจะรู้ว่าผมจะชอบเปิดและกีบ็อกที่มันลบ100กับบวก100ไปก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อเคลียร์ช่องของนั่นเองนะคือบางทีมันลกเว้ยบางทีเราเปิดอันนี้ก่อนอ่ะและพวกนี้คือมันไม่สามารถที่จะสแต็กได้เห็นป่ะเออมันไม่สามารถสแต็กได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดอันนี้ก่อนเว้ยนะคือมันเปลืองมันเปลืองมันลกช่องอ่ะเอางี้ดีกว่าฮะโอเคครับเท็กเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเห็นไหมเท็กเจอร์ประมาณนี้แหละเปิดเลยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับบวก100เนี่ยอ้าวแล้วก็ไม่มีอะไรอีกครับไม่มีอะไรอีกครับไม่มีอะไรครับเอ้าเฮ้ยล็อกเล่นป่ะเนี่ยหรือว่าเป็นแล็คกี้บ็อกที่เปิดแล้วไม่ได้ของเลยวะเอาดีๆเอาดีๆนะเฮ้ยเปิดแล้วไม่ได้ของจริงดินี่ไงได้ละอะไรเนี่ยโออะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นไอเทมที่ไม่มีเท็กเจอร์นะแต่เหมือนกับใส่แล้วทรงพลังป่ะเหมือนถือแล้วทรงพลังอ่ะมันคืออะไรวะแลนดี้อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะโอเคแสดงว่าไอคิวบ็อกตัวเนี้ยน่าจะได้ของยากนะผมดูทรงแล้วแม่งผมเปิดลบ100กับบวก100แม่งไม่ได้อะไรเลยเว้ยเฮ้ยเย็ดเคแบ็คโฮโบว่ะแต่ผมไม่มีลูกอะดิจบแล้วอะไรเนี่ยบอกอะไรครับคืออะไรวะแบ็คโฮแมทีเรียลถ้าให้ดาวนะน่าจะเอาไว้คาพวกชุดกงชุดเกาะชัวร์เลยเดี๋ยวต้องมาลองกันนะครับต้องมาลองกันนะแต่พวกตัวคราฟเราก็ต้องเข้าไปหาในหมู่บ้านแหละเราก็ต้องระวังผีน้อยนะเพราะเรายังไม่ได้มีของฟูลอะไรขนาดนั้นนะฮะเอาจริงว่าไม่ต้องเปิดลบ100กับบวก100ก็ได้มั้งเนี่ยลัคกี้บ็อกซ์ไอ้หลุมดำเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ของเลยนะสังเกตเมื่อกี้ไม่ได้ของออกมาเลยฮะโอเคถ้าให้เดาก็น่าจะเอาไว้ทำชุดเกาะนะเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงแบ็กโบครับผมอันนี้แบ็กโบนะเราจะหลีกเลี่ยงผีน้อยกันโอเคเราจะตัดไม้ตรงนี้แล้วกันนะเพราะมันไม่มีต้นไม้อ่ะอุ้ยแต่มันตีไม้เร็วอยู่นะมันตัดไม้เร็วอยู่นะโอเคครับปลาวางเลยทำชุดเกาะป่าววะใช่ด้วยครับโอ้โหสบายดีอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหแป๊บเดียวก็ได้เซตนี้แล้วอ่ะรองเท้าเราลองใส่ดิใส่แล้วจะหลุดโลกวะโอ้ผมบอกแล้วว่าเนี่ยมันเป็นไลกี้บ็อกซ์ OP เว้ยผมเดาไม่พลาดด้วยครับผมเดาถูกด้วยมันเป็นไลกี้บ็อกซ์ OP แน่ๆแล้วแหละนะดูดิ OP ไม่ OP อ่ะครับโปรเทคชั่นลบ 30,000 โอ้ยบ้าเอ้ยอันเบรกกิ้ง 16,000 โอ้โหยังไงมันก็ไม่พังหรอกครับผมพูดเลยนะแล้วมันมีเอฟเฟคด้วยเต็มเลยเนี่ยเห็นมั้ยเอฟเฟคบึ้มเลยฮะโอเคก็ไม่จำเป็นสำหรับผมนะแม่งไม่จำเป็นต้องไอ้นี่แหละไม่จำเป็นต้องโอ้ยกางเกงผมได้ไปแล้วอะไม่จำเป็นต้องบวก100ลบ100แล้วไงแม่งก็ได้ของดีอยู่ดีอะไอ้แบ็คเฮลเมทผมว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะน่าจะดีกว่านะครับดูทรงละโอเคแอปเปิลก็มาว่ะโอ้ดีดูดิเนี่ยคุณแกใช้โอ้โหพิกแอคก็ค่อนข้างจะเร็วอยู่นะฮะแต่ใช้มือทุบอะไรก็พังเร็วมากดูดิแม่งพังก้นเร็วเลยเนี่ยแม่งไม่ต่างอะไรกับถือพิกแอคเลยเว้ยคุณนะฮะไม่ต่างอะไรกับถือพิกแอคเลยนะครับคุณผู้ชมฮะจริงๆนะโอเคผมทำออกมานะถ้าไม่มีคนดูนะผมโกรธนะเว้ยผมเห็นขอกันมาเยอะมากผมก็แบบโอเคได้ไหนๆก็ขอแล้วก็เลยจัดหน่อยละกันพอดีก็คิดถึงอยู่นะฮะแต่ถ้าไม่มีคนดูก็กำหมัดแล้วนะ Ultimate Back X ดาเมจ100,000หรือล้านวะขอมองหน่อยดิอ๋อดาเมจ100,000โอ้โหแม่งดาเมจ100,000อ่ะคิดดูดิโอ้โหบ้ายังไงก็โดนแล้วผีน้อยอ่ะได้2อันครับโอ้โห100,000นี่คือแบบคุณถ้าคุณมีอยู่ในครอบครองคือคุณก็เป็นเทพแห่งโลกใบนี้ไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับน่าจะเดี๋ยวดูดิน่าจะพอๆกันนะ2ชิ้นเนี่ยนะครับความโหดน่าจะพอๆไอ้เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมค้างคาใจมากแต่
เอาไว้ก่อนแล้วกัน Apple Backhoe อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับ God Backhoe อ๋อมันมี2แบบนี่ว่ามันจะมีอ๋ออันนี้คือ Impossible แล้วก็ Backhoe ธรรมดาใช่ไหมถ้า Backhoe ธรรมดาน่าจะได้ Back Helmet หรือเปล่าพวกเซตแบ็กอะไรไม่ได้ผมขออนุญาตลองคราฟดูก่อนนะครับไม่เคยเล่นนะก็ลองนิดนึงน่าจะใช่นะอัลติเมทอันนี้คือแบ็คโฮธรรมดาใช่ปะเอ้ยหรือมันเหมือนกันวะอ๋อแป๊บนึงนะอัลติเมทมันก็ได้อัลติเมทเหมือนกันเหรอเออช่างแม่งเหอะรีบเปิดรีบเปิดโอ้แอปเปิลอีกแล้วแล้วมันกล่องนึงครับเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบ็คป่ะน่าจะเป็นแบ็คนะครับดรอปอะไรป่ะวะเนี่ยเอาไม่ดรอปอ่ะเอ้ยหรือต้องใช้อย่างอื่นเดี๋ยวนะพิกแอคขอลองพิกแอคดีมันต้องใช้พิกแอคทุบหรือเปล่าวะอ๋อใช่มันต้องใช้พิกแอคทุบนะครับไม่สามารถใช้มือเปล่าทุบได้นะถ้าใช้มือเปล่าก็จะไม่มีอะไรออกมานะครับก็คือศูนย์เปล่าไปเลยอ้าวเหี้ยพังนะโอเคแบ็คบ็อกก็อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเหมือนกันเลยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันเลยครับแมททีเรียลอันนี้คือแบ็คแมททีเรียลนะก็ต้องใช้พิกแอคขุดเท่านั้นนะครับเหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ก็มันจะสูญเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไม้ก่อนตัดแล้วเกมจะค้างป่ะวะคือผมต้องบอกว่าลัคกี้บ็อกอะเกมค้างบ่อยมากผมพูดตรงๆเลยตอนเมื่อก่อนที่ผมเล่นอย่างเงี้ยแม่งค้างประจำเลยครับทำได้ไหมทำไม่ได้เหรอหรือว่าต้องใช้วัสดุแบบไหนใช้ไม่ได้จบแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคาพิกแอคไม้ไว้ใช้อันนึงแล้วกันโอเคเอาไว้ทุบพวกนี้แหละครับอันนี้ทิ้งไปเลยแบ็คเฮลเมทเนี่ยไม่ได้ใช้ครับลกช่องด้วยนะเห็นป่ะครับอย่างที่ผมบอกอะไรเนี่ยเหมือนเดิมป่ะก็คืออะไรอะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออาหารหรืออะไรฮะไม่รู้ว่ามันเป็นไอเทมที่มันไม่มีเท็กเจอร์อะนะเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรนะโอเคไม่ต้องเอาก็ได้มั้งเอาผิดคือไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้มั้งเนี่ยเราเทพแล้วตอนนี้นะฮะมีเหรียญให้โยนมาให้ไปได้เอามาเล่าฮะเอามาดีป่ะแต่คุณผู้ชมครับจำได้หรือไม่ว่าผมเคยพูดอะไรไว้คือถ้าไลกีบ็อกโอบีจริงๆอะคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งบวกร้อยบวกลบหนึ่งร้อยหรอกครับคือสุดท้ายก็ได้ของดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจะไม่บวกแล้วกันนะขี้เกียจด้วยนะครับถ้าอยากได้ของก็ค่อยมาเอาในกล่องนี้แล้วกันเออนะครับพวกเพชรพวกอะไรเนี่ยพวกมรกตอพอลโลบอกเอ้ยเราไม่ได้ลูกธนูเลยเออไม่ได้ลูกธนูเลยนี่หว่าจริงๆครับแล็กกี้บ็อกโอพีอย่างเงี้ยเปิดยังไงก็ได้ของดีอ่ะผมพูดเลยคุณไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์กันได้ของดีแล้วครับจริงๆนะก็เอามาเก็บไว้ประดับตัวเล่นเฉยๆก็ได้วะหมดยังเนี่ยโอเคเอามาใส่กล่องนี่แหละดูดิแค่นี้คุณก็วิ่งเร็วมากๆแล้วนะฮะแอปเปิลทองนี่ไม่จำเป็นเลยคือแม่งแอปเปิลของ Lucky Box ตัวนี้แม่งน่าจะเทพกว่าเยอะเลยครับมีให้โยนเหรียญแล้วเหรอไปดิโอ้โหระเบิดครับนี่นะออกมาทันแต่เราก็ไม่น่าตายหรอกเราเป็นเทพไปแล้วนะได้อะไรวะเฮ้ยได้อะไรอ่ะเหมือนจะว่างเปล่าได้ผู้เหรอว่างเปล่าครับวันนี้โอเคผมได้พิกแอคใหม่แล้วเย้พิกแอคเทพดูครับโอ้โหขวดเดียวเดียวก็หมดแล้วเห็นปะต้องใช้พิกแอคเท่านั้นนะครับผมไม่คราฟแล้วนะเดี๋ยวจะลกช่องของเอาเปล่าๆเนี่ยแต่แค่นี้ก็ลกมากแล้วครับคุณผู้ชมอะอพอลโลโบอพอลโลไอ้แบ็คโบอันม้าเพชรลูกธนูไม่มีว่ะแป๊บนึงนะนำมา2ชิ้นโอเค
ขนนกอีกวะลูกธนูมันต้องมีขนนกใช่ไหมขนนกแล้วไหนไก่อะไก่ไม่มีหรือไม่ทำดีวะโอ้ยไม่ทำดีว่ะแม่งเอ้ยแม่งไก่ก็ต้องมาหายช่างแม่งขุดนะครับ B อ๋อมันจะมี A กับ B เหรอวะถ้าเป็น B นี่คืออะไรครับอันนี้ขออนุญาตวางนะเอ้ยไม่ใช่อ๋อนี่คือตัว I อันนี้คือ B ผมก็ไม่รู้ว่ามันก็ได้แบบเหมือนกันแหละแมทเทียลอ่ะเออช่างแม่งเหอะพอครับมาสุดท้ายแม่งก็เหมือนกันอะไรคืออันนี้คืออะไรครับแบ็คเฮ้ยแบ็คโฮเมจิกอ๋อมันปาแล้วมันไอเนี้ยคือมันไม่มีแรงโน้มถ่วงเว้ยแต่ลองถ้าเราปาลงพื้นเงี้ยตายปะตายนะครับผมพูดเลยฮะเป็นไอเทมที่โคตรแรงโคตรรุนแรงสำหรับเราเลยนะคือถ้าเราปาแบบเอ๊ะแต่มันดีอย่างนึงที่คือมันเหมือนเอ็นเดอร์โพลแต่ว่าเอ็นเดอร์โพลมันมีแรงโน้มถ่วงไงไอ้นี่มันไม่มีแรงโน้มถ่วงครับคือสมมติว่าปาขึ้นฟ้าแล้วมันก็ไปขึ้นฟ้าเลยครับมันก็ออกนอกโลกไปเลยนะเออนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะโอ๊ยยังไม่วางแม่งละอยู่ที่ว่าเราจะตายหรือเปล่าอุ้ยพั่วว่ะได้พั่วว่ะเฮ้ยได้พั่วเทพมาครับเดมอนบล็อกไม่เอาไม่ได้ใช้อะไรครับไอ้นี่แหละไปให้เขาหน่อยเดมอนบล็อกไม่เอาครับผมเทพแล้วผมไม่จำเป็นต้องพึ่งสิ่งของพวกนี้แล้วนะแต่ใจก็ยังอยากได้นี่อยู่อ่ะอยากได้ลูกธนูอยู่อ่ะเออโอเคขุดเลยครับเนี่ยขุดเลยอะไรอ่ะเอ้ยดาบว่ะเฮ้ยได้ดาบด้วยดาบอะไรครับแบ็คโฮซอสเป็นดาบที่ไม่มีดาเมจบอกนะคือดาบเล่มนี้มันไม่มีดาเมจบอกเว้ยเห็นว่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้ครับดูไม่ออกอ่านไม่ออกนะเออน่าจะเป็นของดีแหละมันเป็นลัคกี้บ็อกซ์ OP นะครับอย่างที่ผมบอกนะลัคกี้บ็อกซ์ OP มันจะเป็นที่จะต้องมานั่งบวกไม่ต้องมานั่งบวกไม่ต้องมานั่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้ของดีหรอกครับเพราะว่าต่อให้คุณเปิดลบ100คุณก็ได้ของดีอยู่ดีถ้ามันเป็นลัคกี้บ็อกซ์ OP จริงๆคือต่อให้เปิดแบบไม่ต้องทำอะไรแม่งก็ได้ของดีอยู่ดีอ่ะเอารวมๆแล้วคือมันได้ของดีเยอะกว่าของไม่ดีนะครับนะยกเว้นลัคกี้บ็อกซ์ที่แบบว่าธรรมดาเลยก็คือลัคกี้บ็อกซ์เริ่มต้นนะอันนั้นนะว่าไปอย่างครับแล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์ที่กลางๆไม่ได้ถึงกับโกงแบบนี้นะก็คือแบบยกตัวอย่างเช่นลัคกี้บ็อกซ์น้ำอย่างเงี้ยก็ของก็ไม่ได้โกงมากนะก็อันนี้แล้วแต่ดวงจริงๆเว้ยผมพูดเลยแล้วแต่ดวงของคุณจริงๆครับถ้าคุณดวงดีคุณก็อาจจะใช่อาจจะได้เซตพวกโพไซดอนอะไรเงี้ยที่มันโหดๆแต่ถ้าคุณโชคร้ายก็อาจจะได้เซตน้ำธรรมดาอะไรวะเนี้ยเออนะครับได้อะไรอะแบ็คเชดเพจเสื้อแบ็คครับขุดไปเลยอันมาเพจอีกแล้วตัว G มันมีหลายอักษรเนาะไอ้บล็อกแบบเนี้ยนะครับมีทั้ง A ทั้ง I ทั้ง B ทั้ง G อะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยครับเออและรู้สึกแมทเทียลที่ได้มันจะต่างกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแอปเปิ้ลอีกแล้วอะไรที่คอมจะหมดแล้วไอ้นี้เดียวอีกนิดเดียวก็หมดแล้วโอ้ยไอเนี่ยผมขี้เกียจเปิดแล้วเนี่ยไปเลยไอโยนเหรียญเนี่ยผมขี้เกียจแล้วเดี๋ยวว่ามันจะมีหลายตัวอักษรครับมันมีตัว I ตัวนู่นตัวนี่นะฮะมาขูดดีรออะไรอ่ะหูได้บึ้มเลยเนี่ยแอปเปิ้ลโอเคเรียงไปสี่อันเลยจบๆไปเลยเนี่ยโอเคครับผมคิดว่าเราควรพอแล้วแหละนะลูกธนูก็ไม่มีให้อ่ะเออจบเลยนะเนี่ยแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นธนูที่ไม่ใช้ลูกธนูงงปะคืออินฟินิตี้อะไรประมาณเนี้ยไอ้ที่ให้เรานะแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้เราก็ฟูลเต็มๆที่แล้วเนี่ยจริงๆนะครับโอเคกินไปเลยฮะโอ้โหแล้วมันกินเร็วด้วยนะสังเกตดีๆมันกินเร็วมากอ่ะเออไอเทมชิ้นนี้อ่ะแอปเปิลเนี้ยมันกินเร็วมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปหาผีน้อยกันเลยผีน้อยไหนวะเฮ้ยผีน้อยเดี๋ยววะนี่ไงเจอตัวแล้วดูดิผีน้อยจะ
ผีน้อยทำไมเราไม่ได้เลยครับเห็นปะบอกแล้วมันเป็นลัคกี้บ็อกซ์โอพีผมพูดแล้วแต่ตีสวนไม่ถึงดิเผื่อตีมือเปล่าก็ตายได้มั้งเนี่ยผีน้อยเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นลัคกี้บ็อกซ์โอพีเห็นปะเออมันผีน้อยทำอะไรไม่ได้แค่แบบมึนเฉยๆแบบโดนไวรัสอะไรเงี้ยเอาดิอีผีน้อยเออนี่ไงผีน้อยห้าวนะครับคนแบบนี้ก็เห็นแก่ตัวต้องกำจัดทิ้งไปเลยนะครับนั่นแหละนะโอเคแล้วก็สรุปแล้วนะลัคกี้บ็อกตัวนี้เท่าที่เล่นมาเป็นลัคกี้บ็อก OP นะครับเป็นลัคกี้บ็อก OP แล้วก็โกงเป็นลัคกี้ตุ้ยเป็นลัคกี้บ็อกที่โกงอีกลัคกี้บ็อกนึงเลยก็ว่าได้นะครับไม่แพ้พวกพัวเล่ามันชื่อว่าอะไรวะลัคกี้บ็อกสีเขียวว่าพอเล่าพอเล่าอ่ะที่ผมเคยเปิดบ่อยๆอ่ะแล้วก็เยอะแยะนะครับลัคกี้บ็อกแห่งโลกอนาคตอะไรพวกนี้โกงกันหมดเลยฮะ OP นะผมจัดให้มันอยู่ในอันดับลัคกี้บ็อก OP แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่ามาถึงก็ได้ของดีอย่างเงี้ยแล้วก็ฟูขนาดนี้นะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้ของดีคุณก็สามารถเทพได้นะครับโอเคนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ